ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะในการพิจารณาราคาขายปลีกของ LPG ประจำเดือนกรกฎาคมนะคะในวันนี้เนี่ยคาดว่าอาจจะมีการตรึงราคาเอาไว้นะคะแล้วก็จะลดในเรื่องของอัตราชดเชยเพื่อเก็บเงินสะสมกองทุนเอาไว้ค่ะดูแลเสถียรภาพราคาในระยะเวลายาวนานค่ะโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะหรือว่ากบง.ค่ะในวันนี้ก็คือ7กรกฎาคมนะคะมีวาระพิจารณาราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG ประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัมโดยกบง.มี2ทางเลือกค่ะคือ1ลดราคาขายปลีกตามต้นทุนเพราะหากพิจารณาราคาต้นทุน LPG เฉลี่ยจะทำให้ราคาขายปลีกปรับลดลงที่ 50-60 สตางค์ต่อกิโลกรัมหรืออีกทางเลือกคือลดอัตราเงินชดเชย LPG ลงมาเพื่อเก็บเงินสะสมเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชี LPG ค่ะที่ขณะนี้มีเงินสะสมอยู่ที่ 7,218 ล้านบาทนะคะค่ะทางนายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวคือคุณชิษณุพงษ์รุ่งโรจน์งามเจริญบอกว่าถ้าหากว่าต้นทุนราคา LPG ลดลงไม่มากเนี่ยนะคะกบง.ก็ควรจะต้องเก็บเงินสะสมเข้ากองทุน LPG จะเหมาะสมกว่าเพราะในระยะยาวถ้าหากว่าราคา LPGปรับสูงขึ้นจะได้มีเงินไว้รักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกส่วนราคา LPG ตลาดโลกเดือนกรกฎาคมอยู่ที่301ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะคะลดลงจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่344ดอลลาร์ต่อตันในขณะที่ราคาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงกลั่นน้ำมันภายในประเทศก็ปรับลดลงเล็กน้อยนี่ส่งผลทำให้ภาพรวมต้นทุนราคา LPG ลดต่ำลงค่ะส่วนแนวโน้มของการนำเข้า LPG หลังจากนี้ที่จะไม่นำเข้าอีกทำให้การคำนวณราคาขายปลีก LPG จะยึดจากโรงแยกและโรงกลั่นในประเทศเป็นหลักซึ่งเฉลี่ยก็จะสูงกว่าราคานำเข้าเล็กน้อยดังนั้นแม้ว่าเงินสะสมกองทุนน้ำมันในบัญชี LPG ปัจจุบันจะสามารถชดเชยไปได้อีก30เดือนแต่ในระยะยาวก็ต้องพิจารณาถึงทิศทางของราคาให้ดีอีกด้วยนะคะค่ะส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดนะคะสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะคะเพิ่มขึ้น83เซนต์ค่ะอยู่ที่ 47.43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบแบรนด์นะคะที่ตลาดลอนดอนค่ะเพิ่มขึ้น84เซนต์อยู่ที่ 48.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะขานรับการคาดการณ์ของ S&P Global Plan นะคะที่ประเมินสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐที่จะมีการปรับลดลง 2.6 ล้านบาร์เรลโดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐมีการเลื่อนการรายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์เป็นวันพฤหัสบดีนี้นะคะจากปกติที่รายงานทุกวันพุธนั่นเองค่ะ